กฎหมายไทยบอกว่าคนทุกคนมีสิทธิ์และโอกาสอย่างเท่าเทียมกันทั้งในเรื่องการรับบริการสาธารณะการได้รับความยุติธรรมแต่ในความเป็นจริงโอกาสในการใช้สิทธิ์นั้นไม่ได้เสมอภาคอย่างที่กฎหมายเขียนไว้ลองมาดูตัวอย่างเล่นๆกันพระราชบัญญัติการศึกษากำหนดให้คนทุกคนต้องได้รับการเรียนขั้นพื้นฐาน12ปีแต่คนอายุ15ปีขึ้นไปที่มีโอกาสเรียนเฉลี่ยสูงกว่า 7.49 ปีมีเพียงแค่7จังหวัดในประเทศโดยกระจุกตัวอยู่แถวภาคกลางตอนล่างกับชลบุรีที่เป็นเช่นนี้เพราะการศึกษาไม่ฟรีจริงโรงเรียนอยู่ไกลจากบ้านไม่มีเงินจ่ายค่าเดินทางซึ่งปัญหาเหล่านี้จะส่งผลต่อรายได้ในอนาคตด้านสุขภาพก็ไม่ต่างกันแม้ทุกคนจะมีสิทธิ์และโอกาสในการรับบริการด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมแต่จะพบว่าในปี2551ข้าราชการ5ล้านคนได้รับงบสวัสดิการ 70,000 ล้านบาทขณะที่งบของระบบหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทองที่ดูแลคน47ล้านคนมีเพียง 98,700 ล้านบาทเท่ากับข้าราชการ1คนได้รับสวัสดิการสุขภาพจากรัฐมากกว่าคนทั่วไปถึง5เท่าถือเป็นความเท่าเทียมหรือไม่ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับบริการระบบขนส่งทางถนนและรถไฟอย่างเท่าเทียมแต่คนกรุงเทพและปริมณฑลรวม6จังหวัดได้รับการลงทุนด้านนี้จากรัฐมากถึง 13,908 ล้านบาทในปี2549ไม่รวม BTS และ MRT ซึ่งคิดเป็นร้อยละ20ของการลงทุนระบบขนส่งทั้งประเทศทุกคนควรมีโอกาสในการประกอบอาชีพตามความรู้และความสามารถแต่กลับพบว่าผู้พิการในวัยแรงงานที่มีมากกว่า 1.8 ล้านคนไม่มีงานทำถึงร้อยละ65ตามกฎหมายแล้วทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมแต่ผู้ต้องขัง 240,000 คนในกรมราชทัณฑ์เป็นคนจนเกือบทั้งหมดกว่า 50,000 คนในนั้นถูกขังก่อนศาลตัดสินคดีเพราะไม่มีเงินประกันตัวไม่มีเงินจ้างทนายมาต่อสู้คดีอีกทั้งกระบวนการพิจารณาคดีก็ไม่มีความหลากหลายขาดการเดินเผชิญสื่อไม่พิจารณาหลักฐานพยานบุคคลหรือประวัติศาสตร์ยึดแต่หลักฐานทางเอกสารซึ่งสามารถปลอมแปลงได้จากการเข้าไม่ถึงสิทธิ์และโอกาสก่อให้เกิดการอพยพของแรงงานส่งผลให้เกิดครอบครัวแบบแบ่งกลางหรือครอบครัวที่มีแค่รุ่นปู่รุ่นย่ากับรุ่นหลานเพิ่มมากขึ้นซึ่งตอนนี้มีถึง 1,350,000 ครอบครัวและเพิ่มสูงขึ้นถึง 7.59% ต่อปีโดยเฉพาะในภาคอีสานและภาคเหนือซึ่งครอบครัวแบบนี้มักจะเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่สุดมีความสามารถในการหารายได้ต่ำเพราะมีแค่เด็กกับคนแก่ส่งผลให้เด็กขาดต้นทุนในการใช้ชีวิตลงไปอีกนำมาซึ่งปัญหาอีกมากมายเช่นปัญหาแม่วัยรุ่นโดยพบว่าในปี2550มีแม่อายุระหว่าง 16-20 ปีมาแจ้งเกิดลูกถึง 145,747 รายซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดในเอเชียคุณภาพชีวิตของคนจะส่งผลต่อคุณภาพของสังคมและประเทศของเราเราต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อประเทศของเรา